ครนายกเพราะว่าเยอะมากจริงๆนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่พื้นที่นั้นค่ะพิษณุโลกเองก็มีเช่นเดียวกันและที่สำคัญเขาเปิดให้สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะไปรับประทานกันได้ค่ะเข้ามาเที่ยวชมเข้ามาชิมกันอิ่มละ100บาทเท่านั้นทานได้เต็มที่เท่าที่ท้องท่านจะรับไหวนะคะที่สวนศรียอดภูมิบ้านลำพาดตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างจังหวัดไปเที่ยวชมชิมมะยงชิดปลอดสารเคมีบนพื้นที่42ไร่ค่ะของนางสาวมณีสอนสอนแก้วเปิดให้ทุกท่านที่ชื่นชอบรับประทานผลไม้โดยเฉพาะมะยงชิดผลไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นผลไม้ตระกูลมะปรางรสชาติหวานกรอบได้เลือดจากต้นรับประทานกันแบบสดๆแบบไม่อั้นนะคะคิดราคาคนละ100บาทเท่านั้นเองค่ะท่ามกลางเทือกเขาหินปูนอายุสอนร้อยล้านปีนะคะโอ้โหลูกใหญ่มากค่ะนางสาวมณีสอนเจ้าของสวนเปิดเผยนะคะว่าต้นมะปรางเนี่ยเป็นชื่อของอำเภอเนินมะปรางแต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสวนมะปรางจึงได้เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็ชิมภายในสวนที่สำคัญนะคะก็ต้องการให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อมะยงชิดสดๆจากสวนในราคาประหยัดโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ถ้าหากต้องการจะซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านก็จะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ120บาททำให้สวนแห่งนี้เนี่ยได้รับการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานผลไม้ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมถ่ายภาพและรับประทานมะยงชิดภายในสวนกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่ใครที่วางแผนจะเดินทางไปก็อย่าไปลืมนะคะไปแวะไปเช็คอินกันใช่ค่ะ